ราคบกันมา10กว่าปีเนี่ยน่าจะรู้จักนิสัยกันดีเรื่องชีวิตคู่อะค่ะมันเป็นการตัดสินใจคิดทำร่วมกันถ้าพี่พีเคมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถถามกันได้ตลอดเวลา10กว่าปีที่คบกันมาเนี่ยโยเพิ่งจะเข้ามาจัดการเรื่องบัญชีให้พี่พีเคเนี่ยแค่2ปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยยุ่งหรือไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรเลยเพิ่งมาจัดการธุระบริหารให้แค่2ปีให้หลังโยรู้สึกว่าเราคบกันมา10กว่าปีเนี่ยน่าจะรู้จักนิสัยกันดีรู้จักตัวตนกันดีพอประมาณหนึ่งและส่วนตัวโยเนี่ยโยก็รู้จักตัวเองดีแน่นอนรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนรู้ว่าตัวเองทำอะไรและไม่ทำอะไรแน่นอนเรื่องชีวิตคู่อะค่ะมันเป็นการตัดสินใจคิดทำร่วมกันมาในทุกสเต็ปไม่ได้มีอะไรที่เป็นการตัดสินใจที่ยึดพื้นฐานของคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วเป็นการตัดสินใจร่วมกันถ้าพี่พีเคมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถถามกันได้โยยินดีแล้วก็พร้อมมากๆที่จะไขข้อสงสัยของพี่พีเคนั้นๆณตอนนี้โยไม่ขอพูดเรื่องที่บุคคลที่3พาดพิงละกันโยว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมไม่สะดวกที่จะพูดณตรงนี้ในพื้นที่สาธารณะแต่อย่างที่โยบอกย้ำว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องณตอนนู้นเนาะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวมันเป็นเรื่องของคน2คนที่ใช้ชีวิตร่วมกันคิดกระทำด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะถ้าพี่พีเคสงสัยอะไรเนี่ยยินดีมากๆที่จะไขข้อสงสัยนั้นให้พี่พีเคเป็นครอบครัวที่เป็นผัวเมียที่ใช้เงินกับเราเดียวกันเรียกว่าโยบริหารจัดการให้เขาละกันค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อย่างที่บอกว่ารับทราบเป็นเรื่องของการจัดการของทั้งสองคนในการคิดและทำร่วมกันเอาจริงๆก็ตกใจแต่ว่าขอนะตอนนี้ขอไม่แสดงความคิดเห็นใดๆที่เกี่ยวกับที่บุคคลที่3พาดพิงละกันขอให้ไม่เป็นเรื่องของโยกับพี่พีเคในรายละเอียดตรงนี้มากกว่าเรื่องของการแต่ละคนมีปัญหาเรื่องเงินแล้วว่าเอ้ยเงินเขาขาดสัมพันธ์เพิ่มหรือเงินเขาหายไปน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเลยอย่างที่โยบอกเมื่อกี้ว่าคบกันมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้10กว่าปีไม่เคยยุ่งไม่เคยยุ่งเลยไม่เคยจัดการอะไรเลยเพิ่งจะมาได้มีโอกาสจัดการ2ปีล่าสุดค่ะตอนนี้เราเครียดไหมครับว่าตัวเราแบบเอาจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะบอกว่าเครียดแต่อย่างที่โยบอกเมื่อกี้ว่าโยว่าโยรู้จักตัวเองดีว่าเราทำอะไรหรือไม่ทำอะไรถ้ามันถึงที่สุดแล้วถ้ามันต้องแน่นอนถ้าเราต้องปกป้องตัวเองเนี่ยเราต้องปกป้องแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เคยเรียกว่าเป็นผัวเมียมันเรื่องส่วนตัวโยเคารพสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวเคารพตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่พีเคมีข้อสงสัยอะไรโยยินดีพร้อมมากๆที่จะไขข้อสงสัยในเรื่องข้อตกลงอะค่ะมีอยู่จริงเป็นข้อตกลงที่เราทั้งสองคนเห็นชอบร่วมกันแล้ววันนั้นที่ประหย่ามีเซ็นเอกสารก็ตามคำพูดที่พี่เพได้ให้ไว้ในรายการแบบนั้นเลยเขาก็เต็มใจยินดีแล้วก็อย่างที่แน่นอนก็เป็นการตกลงที่เราทั้งสองคนเห็นร่วมกันได้รับตามที่เขาให้การอย่างยังไม่ให้รายละเอียดใช่ไหมคะยังไม่ให้รายละเอียดเพราะว่ารายละเอียดมันก็มีอย่างที่บอกวันนี้อาจจะพูดคำนี้หลายรอบก็คือโยก็ค่อนข้างเคารพในส่วนนี้มันไม่ใช่เป็นข้อมูลของโยเป็นคนเดียวถ้าโยจะพูดอะไรออกไปอ่ะมัน
โยรู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นการตกลงร่วมกันว่าเราพูดเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ก็เคยออกไปอยู่ที่บ้านเพื่อนพี่พีเคจริงแต่ว่าคนนั้นจะเป็นใครหรืออะไรเนี่ยขออนุญาตไม่พูดเพราะโยไม่รู้ว่าเขายินดีที่จะให้พูดถึงไหมถ้าเขาพร้อมหรือว่ายินดีอยากให้พูดถึงเนี่ยโยว่าเขาก็คงพูดเองแต่ว่าที่โยสามารถพูดได้ก็คือเคยออกไปอยู่บ้านเพื่อนพี่เคจริงแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วค่ะณวันนั้นที่มีการเซ็นหย่ามีการตกลงยินยอมพร้อมใจเต็มใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายหลังจากหย่าก็ไปออกรายการคุยแซ่บตามที่โยพูดแบบนั้นเลยว่าโยกับโยจบกับพี่พีเคด้วยดีนะเรายังอยากยังสามารถเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้โยยังมีความปรารถนาที่ดีให้เขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายเขาแต่ในส่วนที่อะไรที่เขาได้พูดออกไปเนี่ยมันก็เป็นตามที่เขาพูดในรายการเลยก็ยอมรับว่ามีเรื่องให้กลับมากวนใจเครียดบ้างแต่ว่าเอาจริงๆก็อยาก move on อยากดำเนินอยากก้าวไปข้างหน้าอยากก้าวต่อไปอยากเริ่มอยากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างเช่นธุรกิจก็เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากทำก็เอาจริงๆก็อยากให้มันจบลงแล้วก็ move on ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของเขาโยก็หวังว่าพี่พีเคก็จะได้เจอความสุขในตัวเองอยากให้พี่พีเขาค้นหาตรงนั้นเจออยากให้พี่พีเคได้เขาได้มีชีวิตในแบบที่เขาต้องการก็ยังยืนยันคำเดิมก็ยังมีความปรารถนาดีให้เขาแม้ว่าจะในสเต็ปออกมาก็ค่ะอยากขอบคุณแบบคนที่เชื่อมั่นในตัวโยมันอาจจะได้ยินได้ฟังอะไรบางอย่างมาแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ยังเชื่อมั่นในตัวโยไม่ได้ระแคะระคายหรือติดใจอะไรขอบคุณคนเหล่านั้นมากๆขอบคุณพลังหลักมากๆาสุดๆเลยอ่ะที่แบบว่าทำงานได้มาจากก็เพื่อนพลังดีๆรอบข้างที่ส่งกันเข้ามาให้มาค่ะอย่างวันนี้คนที่มางานก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยเขาบอกอร่อยมากเลยหมูกระทะไม่เคยเหรอ10 ปีไม่เคยกินหมูกระทะเลยลูกหนูว่าหนูเคยกินนะหนูว่าหนูเคยกินนะคะหนูว่าโอ้ยไม่เอาไม่พูดหนูว่าหนูเคยกินนะหนูว่าหนูเคยกินนะไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้แต่อย่างที่บอกว่าทุกการกระทำที่ผ่านมามันเป็นการกระทำที่คิดร่วมกันทำสำหรับ2คนคิดด้วยกันทำด้วยกันเราได้เจอได้เรียนรู้ได้เจออะไรใหม่ๆที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราทั้ง2คนเยอะมากอะไรที่เป็นประสบการณ์ดีๆโยก็อยากจะเก็บมันไว้อะไรที่พี่พีเคเคยทำให้โยก็ยังขอบคุณยังรู้สึกขอบคุณจนถึงทุกวันนี้